อนุสรณ์ต่อประยุทธ์หยุดฉวยโอกาสแต่งตั้งผู้นำเหล่าทัพชี้เป็นหน้าที่รัฐบาลใหม่อนุสรณ์ต่อประยุทธ์ฉวยโอกาสภาวะสุญญากาศแต่งตั้งผู้นำเหล่าทัพชี้เป็นหน้าที่รัฐบาลใหม่หยุดหาประโยชน์ให้ตัวเองพวกพ้องแซะปากบอกวางมือแต่ใจคิดวางคนวันที่10สิงหาคม66นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงสถานการณ์การตั้งรัฐบาลในขณะนี้ว่าในขณะที่พรรคพท.กำลังเดินหน้ารวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอย่าอาศัยสถานการณ์ในช่วงภาวะสุญญากาศหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้ารัฐบาลรักษาการที่ประกาศวางมือทางการเมืองไปแล้วอย่าให้ใครตำหนิได้ว่าปากบอกวางมือแต่ใจคิดวางคนโดยมารยาทความชอบธรรมและข้อกฎหมายไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่พลเอกประยุทธ์จะเตรียมการแต่งตั้งปลัดกระทรวงรวมถึงผู้นำเหล่าทัพควรปล่อยให้รัฐบาลใหม่ได้เข้ามาบริหารจัดการเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อให้สอดรับกับการผลักดันนโยบายของรัฐบาลใหม่เพื่อนำพาประเทศชาติและประชาชนออกจากวิกฤตพลเอกประยุทธ์พูดอะไรไว้แล้วช่วยทำให้จริงสักเรื่องในอดีตบอกว่าจะไม่ทำปฏิวัติรัฐประหารก็ทำบอกว่าวางมือก็ต้องวางมือจริงๆประเทศชาติและประชาชนเสียโอกาสไปมากแล้วพลเอกประยุทธ์และคณะสืบทอดอำนาจไม่ควรฉวยโอกาสซ้ำเติมวิกฤตประเทศนายอนุสรณ์กล่าวจาตุรนหนุนแนวทางขอก้าวไกลโหวตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยย้ำต้องไม่มีสองลุงจาตุรนโพสต์หนุนแนวทางภูมิธรรมขอก้าวไกลโหวตหนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยย้ำชัดต้องไม่มีสองลุงโอดโดนปล่อยข่าวปลอมโจมตีเมื่อวันที่10สิงหาคม2566นายจาตุรนฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.โพสต์เฟซบุ๊กว่าแสดงความเห็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลไปเยอะแล้วเลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมเคยเห็นอย่างไรก็ยังเห็นอย่างนั้นครับสัปดาห์สองสัปดาห์นี้มาเจอเรื่องชวนปวดหัวคือเรื่องข่าวปลอมติดกันทั้งมีคนทำคลิปใช้เสียงคนอื่นมาปลอมเป็นเสียงผมโจมตีพรรคการเมืองและนักการเมืองเสียหายเผยแพร่ไปกว้างด้วยซึ่งผมก็ชี้แจงแก้ไขไม่หวาดไหวแต่ก็ยังพยายามอยู่แล้วก็มามีการปล่อยข่าวแบบดิบๆทื่อๆเลยว่าผมกับส.ส. 24คนกำลังย้ายไปซบพรรคการเมืองอื่นใครสนใจการเมืองอยู่บ้างก็ต้องรู้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ก็กลับเป็นข่าวอึกกระทึกครึกโครมครั้นผมจะชี้แจงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็รู้สึกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องจะต้องไปชี้แจงทำไมแต่เมื่อยังมีการเสนอข่าวกันว่อนไปหมดก็ขอชี้แจงสั้นๆครับว่าเรื่องส.ส.เพื่อไทยจะย้ายพรรคนั้นไม่มีมูลเลยแม้แต่น้อยคุณหมอชนน่านโทรมาคุยเรื่องนี้ก็เข้าใจดีส่วนพี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยตอนให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ดูจะเครียดหน่อยอาจเพราะเหนื่อยมากที่ต้องทำงานใหญ่ผมก็เลยอยากจะให้กำลังใจพี่อ้วนว่าพูดถูกแล้วที่ผมสนับสนุนแนวทางที่กำลังเดินอยู่โดยเฉพาะการขอให้ก้าวไกลโหวตสนับสนุนแคนดิเดตเพื่อไทยจะขอเติมอีกนิดหน่อยก็คือที่คุยกันผมพูดไว้ด้วยนะครับว่างานนี้ต้องไม่ไปถึงพรรคสองลุงเพราะจะทำให้เสียหายมากซึ่งทีมเจรจาก็ดูจะเข้าใจอยู่เจอข่าวปลอมบ่อยๆช่วงนี้ผมก็เลยต้องพูดจาอะไรด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษการให้สัมภาษณ์ก็ของเดาไว้ก่อนชั่วคราวครับนายจาตุรนระบุกกต.จ่อเคาะวันที่10กันยายนวันเลือกตั้งซ่อมส.ส.ระยองเขต3กกต.เตรียมถกเคาะวันเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3ระยองหย่อนบัตรวันที่10กันยายนนี้เผยลุยพิจารณาเอาผิด
นครชัยหมู่151เรียกค่าชดใช้การเลือกตั้งเมื่อวันที่10สิงหาคม2566ที่โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ระยองเขต3แทนนายนครชัยขุนนรงค์ส.ส.พรรคก้าวไกลว่าหลังมีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.ระยองเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างตามกฎหมายเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาแล้วกกต.จะต้องประกาศวันเลือกตั้งและวันรับสมัครอย่างน้อยไม่เกิน5วันซึ่งในวันที่11สิงหาคมนี้กกต.จะประชุมว่าจะกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครในวันที่เท่าไหร่โดยทางสำนักงานจะเสนอให้ประกาศวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่วันที่10กันยายน2566และวันรับสมัครคือ 15-19 สิงหาคม2566แต่ต้องยืนยันในการประชุมกกต.วันที่11สิงหาคมนี้เมื่อถามว่ามีการตั้งกรรมการเพื่อเอาผิดมาตรา151กับนายนครชัยหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยแล้วที่ประชุมขอให้สำนักงานไปพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปส่วนเรื่องค่าชดใช้ในการจัดการเลือกตั้งก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาด้วยซึ่งสามารถใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ว่าด้วยการละเมิดเมื่อถามถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้งนายอิทธิพรกล่าวว่านับจากวันที่ปิดรับคำร้องเรียนพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาทั้งหมด350เรื่องถือว่าน้อยกว่าปี2562ซึ่งมีจำนวน592เรื่องขณะนี้ได้พิจารณาไปแล้วกว่า 50% โดยในระเบียบการสืบสวนไต่สวนของกกต.ได้มีการระบุระยะเวลาการพิจารณาคำร้องว่าต้องเสร็จสิ้นถึงขั้นทำคำวินิจฉัยภายใน1ปีและเร็วๆนี้จะออกประกาศระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องซึ่งระบุไว้ชัดว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นายอิทธิพรกล่าวต่อว่าทั้งนี้เรื่องร้องเรียนปี2566มีหลายประเด็นส่วนใหญ่เป็นมาตรา 73.1 ซึ่งเป็นเรื่องการซื้อเสียงใส่ร้ายรวมถึงเรื่องหาเสียงหลอกลวงและเรื่องอื่นๆเช่นป้ายหาเสียงซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ต่างจากที่มีการร้องเรียนเมื่อปี2562เมื่อถามถึงการร่วมรัฐบาลมีการออกมาระบุว่านโยบายที่เคยหาเสียงไว้ไม่จำเป็นต้องทำตามก็ได้กกต.มองเรื่องนี้อย่างไรนายอิทธิพรกล่าวว่านโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองประการแรกคือต้องปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา57ว่าพรรคการเมืองที่ประกาศนโยบายที่ต้องมีการใช้เงินจะต้องทำอะไรบ้างอย่างไรก็ตามหากมีการจับมือตั้งรัฐบาลแล้วไม่ได้ทำตามที่หาเสียงก็ต้องดูว่าถ้ามีคำร้องเข้ามาหรือไม่ถ้ามีกกต.ก็มีหน้าที่พิจารณาว่าเป็นไปตามที่ร้องว่าเป็นการหลอกลวงหรือไม่อย่างไรแต่ตอนนี้ยังไม่มี